นี่คือคลิปรีแอคชั่นถ้าในส่วนของรีแอคชั่นมันหายไปแสดงว่าโดนลิขสิทธิ์ขอให้เข้าใจตรงกันนะครับกดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับส่วนใครที่กดไลค์และกด Subscribe แล้วเนี่ยขอบคุณมากจริงๆครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปของผมเลยนะครับตัวอย่างแรกจริงๆอันนี้คือตัวอย่างแรกนะก่อนหน้านี้ที่ผมทำไปเนี่ยเป็นเหมือนทาง Max เขาลงเป็นเหมือนสปอตสั้นๆมีอะไรบ้างที่เราจะได้ดูในไตรมาสสุดท้ายของปี2024แล้วก็ปี2025มีอะไรบ้างและนี่คือตัวอย่างแรกครับตัวอย่างเต็มแรก โอ้ต้มไข่ you wanna start it? เริ่มเลยไหมเริ่มเลยไหมเฮียอย่าทำหน้าอย่างนั้นอย่าทำหน้าอย่างนั้นโจเอลกับเอลลี่มันแบบเหมือนก็แบบคุณโกรธๆกันอะไรเงี้ยไม่พอใจกันเลยกีตาร์เหมือนอู้ ไม่มีตัวอย่างซับไทยนะครับเดี๋ยวผมแปลซับขึ้นให้ด้วยพวกอะไรนะพวกวอชิงตันใช่ไหมแอบบี้ป่ะแอบบี้ป่ะแอบบี้ป่ะเฮียวู้โอ้โหวิ่งเลยวิ่งไอ้พวกสกาพวกลัทธิคลั่งอะ โอ้โหงานโปรดักชั่นไอ้เหี้ยโปรแจมออปตัสคอลแลบกับสปายเอ็กซ์แฟมิลี่ไม่นึกเลยว่าการ์ตูนที่ชอบกับแว่นที่รักมันจะมารวมกันได้แบบนี้แบบหุยวากุวากุอันเนี้ยเปิดขายปุ๊บแว่นวากุหมดปั๊บแต่ไม่ต้องกลัวไปนะครับทางออปตัสเขากำลังขอโควต้าจากทางญี่ปุ่นเพื่อผลิตเพิ่มอยู่ใครที่อยากได้ก็ต้องรีบไปพรีออเดอร์เลยนะครับและนอกจากแว่นวากุแล้วเนี่ยยังมีสินค้าน่ารักจากสปายเอ็กซ์แฟมิลี่อีกมากมายด้วยกันใครที่สนใจก็ไปตำกันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ด WERMOVIES เพื่อลด100บาทกันเยอะๆนะครับFuture Day Pro Jam ที่น่าจะได้เป็นเพลงหลักแหละในการประกอบ The Last of Us Season 2นะครับซึ่งเท่าที่เราเห็นก็คือมันมีความใกล้เคียงกับในตัวเกมอยู่อย่างกีตาร์นี่นะครับมันมีรอยผีเสื้อเนี่ยเหมือนกันเลยเหมือนกันคือพร็อพนี่คือก๊อปออกมาจากเกมนะครับผมยังคงมาตรฐานเดิมนะพร็อพคือก๊อปออกมาเลยให้ได้แบบเราแฟนๆให้ได้แบบกรี๊ดกราดกันคิดถึงกันอะไรเงี้ยเหมือนเลยแล้วก็โพซิชันของโจกับเอลลี่เหมือนเดิมนะครับก็คือเอลลี่มันเริ่มรู้ความจริงว่าโจมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่พูดแค่นี้แล้วกันนะโจมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่พอเอลลี่รู้ความจริงปั๊บมันเลยทำให้นางรู้สึกแบบพูดไงเดียรู้สึกไม่ดีอย่างนี้แล้วกันนะพูดกว้างๆรู้สึกไม่ดีนะครับกับจุดยืนที่เธออยู่แล้วก็กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเธอหรืออะไรอย่างนั้นนะครับมันส่งผลให้เอลลี่กับโจก็แบบเคืองๆกันโจก็รักแหละรักและผูกพันเอลลี่แหละแต่คนแก่หัวแข็งอะไม่มีความเป็นคนแก่นะครับก็จะแบบสองคนก็จะเลยแบบเหมือนมีการแบบแยกจากกันแยกทางกันระยะหนึ่งในเกมภาค2เผื่อใครไม่เคยเล่นนะเราจะได้เล่นเป็นทั้งเอลลี่และแอบบี้เลยนะครับตัวละครแอบบี้เป็นตัวละครที่มาใหม่ในซีซั่น2นะครับไอ้โพซิชันเล่น2ตัวเลยเนี่ยมีแฟนๆบางส่วนเขาก็รู้สึกว่าแบบไม่ค่อยเวิร์กนะดูไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่โอเคนั่นก็คือโพซิชันของซีซั่น2นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่มี
เหมือนกันกับในเกมแน่ๆก็คือไอ้พวกแบบมันมีการทำสงครามแย่งชิงอำนาจประมาณนั้นนะครับโดยที่ฝั่งที่ทำสงครามกันก็คือพวกสกานะเรียกสั้นๆก็ได้ว่าสกานะครับไอ้พวกสกาเนี่ยถือเป็นพวกที่เก่าแก่ตั้งแต่โลกโดนทิ้งบอมแล้วก็แบบกลายเป็นเมืองร้างเนี่ยไอ้พวกสกาเนี่ยคือกลุ่มคนกลุ่มแรกๆนะตามประวัติเขาบันทึกเอาไว้ว่าเป็นกลุ่มคนกลุ่มแรกๆที่รวมตัวกันโดยที่เขามีศาสนาแล้วมีความคิดที่แบบศรัทธาของเขาอะมีศาสนามีความศรัทธาเป็นของตัวเองคล้ายๆกลุ่มลัทธิคลั่งนิดนึงโดยที่จุดยืนของพวกสกาหรือพวกเซลฟไฟส์เนี่ยเขาจะเอนตี้เทคโนโลยีเอนตี้เทคโนโลยีโลกเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยจะแบบเหมือนใช้ชีวิตมีเป็นบ้านไม้ใช้ธนูอะไรอย่างนี้ซึ่งพวกสกาก็จะทำสงครามกับพวกวอชิงตันนะครับ WLF นะครับซึ่งสองฝั่งเนี่ยเขาสู้รบกันแย่งชิงอำนาจซึ่งตอนนี้เนี่ยไอ้โพซิชันแย่งชิงอำนาจสงครามระหว่างพวกสกากับพวกวอชิงตันอ่ะมันมีอยู่ในตัวอย่างนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเดือดกูบอกเลย เดือดแต่อย่างที่เราเคยคุยกันไว้ตั้งแต่ The Last of Us 1แล้วนะหนอนหนังให้ชองของ The Last of Us เนี่ยเป็นดราม่านำถึงแม้ว่าในซีซั่น2มันจะมีโพซิชันของสงครามให้เห็นแต่ผมก็มองว่าตัวผู้กำกับเขาก็น่าจะเน้นที่ชองหลักของเขาก็คือชองขายชองดราม่า The Last of Us ขายที่ชองดราม่าไม่ใช่ชองแอคชั่นชองแอคชั่นคือส่วนเสริมเพื่อทำให้ตัวซีรีส์มันอร่อยนะครับแต่ว่าหัวใจหลักๆมันคือดราม่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะบอกก็คืออาจจะหวังได้ครับว่ามีซีนแอคชั่นมีสงครามแต่มันจะไม่ถึงขั้นเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเหมือนซีนสงครามใหญ่เหมือนแบบLord of the Ring เป็นสงครามใหญ่คนทั้งหมู่บ้านไล่ชิงเหมือนแบบ Avenger Avenger แล้วก็แบบฝั่งธานอสฝั่ง Avenger วิ่งใส่กันอะไรในขนาดนั้นอาจจะไม่ได้เห็นอะไรขนาดนั้นนะครับพูดให้เผื่อใจไว้หน่อยเพราะว่าผมพูดดูตื่นเต้นไงกับไอ้โพซิชันสงครามระหว่างสกากับไอ้พวกวอชิงตันอะไรเงี้ยแต่อย่าไปหวังซีนสงครามใหญ่โตอะไรอย่างงี้มันหัวใจมันอยู่ที่ดราม่ามากกว่าแต่น่าจะไม่แพ้ซีซั่น1ซีซั่น1ก็ทำแอคชั่นไว้เยอะถูกไหมเพราะฉะนั้นซีซั่น2ก็มีแอคชั่นเยอะแน่นอนจริงๆไม่ได้มีเฉพาะพวกสงครามสกาวอชิงตันอะไรเงี้ยไม่ได้มีแค่นั้นนะครับมันยังมีการเดินทางของฝั่งเอลลี่เองก็ดีของฝั่งโจเองก็ดีของฝั่งแอบบี้เองก็ดีแต่ละคนมีปมปัญหาที่เกิดขึ้นในซีซั่น2และปมปัญหาเหล่านั้นน่ะมันยังมีความเชื่อมโยงร้อยเรียงถึงกันด้วยเพราะฉะนั้นมันยังมีโพซิชันอย่างอื่นที่ให้ติดตามมากกว่าสงครามระหว่างสกากับพวกวอชิงตันแน่นอนไหนจะมีจังหวะที่ตัวเอลลี่ต้องเอาตัวรอดท่ามกลางพวกสกาที่ไล่ล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วฝั่งแอบบี้เองก็มีปมปัญหาพูดไปแค่นี้แล้วกันจะไม่สปอยนะเออแล้วก็ยังไม่อนุญาตให้สปอยมากมายนะครับพูดแค่แบบเหมือนบิวอัพเหมือนจวดน้ำจิ้มให้คนที่เขาไม่เคยเล่นเกมได้รู้สึกก็แบบหิวเหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับแต่ไม่อนุญาตให้สปอยเนื้อหาสำคัญนะครับเอาเป็นว่ามันยังมีปมปัญหาอื่นๆหลายอย่างเริ่มตัวอย่างเราจะเห็นว่ามีตัวละครตัวนึงนะครับกำลังบิดไอ้ที่ต้มไข่มันน่าจะเป็นนาฬิกาที่ต้มไข่น่าจะเป็นเทคโนโลยีจากโลกเก่าบอบิดเสร็จปั๊บเขาก็พูดว่าเริ่มเลยไหมอะไรประมาณนั้นนะคุณจะเริ่มเลยไหมอยากเริ่มเลยไหมนะครับซึ่งเขานั่งคุยอยู่กับโจเหมือนเขาเรียกว่าสภาวะจิตใจเหมือนคล้ายๆกับเศร้ากำลังเศร้าเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครตัวนี้ก็อาจจะอยู่ในโพซิชันคล้ายๆกับเป็นเหมือนคนที่มาบำบัดนะเป็นที่ปรึกษาให้โจนะครับเรื่องจิตใจเรื่องสภาพจิตใจตอนซีซั่น1เจอมาเยอะนะครับตอนซีซั่น1เจอมาเยอะแล้วตอนซีซั่น2เนี่ยมันเยอะกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นตัวละครโจนอกจากสภาพร่างกายที่แก่ชรามากขึ้นมันยังมีสภาพจิตใจที่บอบช้ำด้วยเขาก็กำลังต้องการเยียวยาตรงจุดนี้นะครับนี่เป็นอนานิคมที่เขารวมตัวกันผมพูดไปแค่นี้แล้วกันนะมีมนุษย์ส่วนนึงเขารวมตัวกันแล้วเขาสร้างเป็นอาณานิคมขึ้นมาหวังจะสร้างเขาเรียกอะไรอ่ะสร้างอาณานิคมมนุษย์ขึ้นมาใหม่นะครับโดยที่ในเมืองนี้จะมีทุกอย่างนะเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยมีร้านอาหารมีการเป็นอยู่ที่ reference จากโลกเก่าแล้วก็อันนี้กีตาร์แอบเห็นว่าไม่รู้ว่าในนี้บ้านใครนะแต่ว่าโจยืนอยู่นะก็น่าจะเป็นบ้านที่โจใช้อยู่ณปัจจุบันแหละมีโปสเตอร์ในวันหน้า2โปสเตอร์แล้วก็กีตาร์เหมือนเป๊ะนะครับเหมือนแม้กระทั่งลายผีเสื้อที่คอ
เหมือนเลยนะครับนี่น่าจะเป็นจังหวะที่โจเอากีตาร์ให้เอลลี่ก่อนที่เหตุการณ์มันจะมาถึงปัจจุบันทั้งคู่จะงอนกันโกรธกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่น่าจะเป็นก่อนนั้นในตอนแรกเอลลี่ไม่เอานะในตอนแรกในเกมครับเอลลี่ไม่เอาเพราะว่าเอลลี่บอกว่าเขาเล่นไม่เป็นเขาเล่นกีตาร์ไม่เป็นเลยไม่ได้มีทักษะการเล่นเลยไม่รู้จะเอาไปทำไมโจเก็บไว้เถอะอะไรประมาณนั้นนะครับแต่สุดท้ายแล้วโจเขาก็สอนเอลลี่เล่นกีตาร์นี่แหละครับเล่นดื้อๆแล้วก็เอลลี่ก็เล่นกีตาร์เป็นเพราะโจสอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ซีนี้นะครับเอลลี่เล่นเพลง Take on Me ตอนเนี้ยคือเหมือนจนกูแบบไอ้สัตว์เฮ้ยเหมือนจนกูอยากจะร้องไห้คือให้แล้วเนี่ยนี่เป็นซีนโอ้โหเป็นซีนโจเอลนั่งอยู่หน้าบ้านนะแล้วก็เอลลี่นะครับซึ่งรอดูนี่ก็คือเจสซี่นะครับผมที่อยู่ในชุมชนในอาณานิคมตรงนั้นนะครับจากจุดนี้เนี่ยเราจะได้เห็นเอลลี่ผจญภัยนะครับตามลำพังอันนี้เป็นคริกเกอร์แน่นอนนะครับที่เห็นหัวอย่างนี้เป็นคริกเกอร์อันนี้คือแอบบี้นะครับตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ในเกมภาค2นะครับเราจะได้เล่นเป็นเธอด้วยในเกมครับเราจะไม่ได้แบบเหมือนเล่นเอลลี่จบแล้วมี DLC เล่นแอบบี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะคือเล่นสลับกันไปเลยเล่นสลับกันพอเล่นเอลลี่พอผ่านไปช่วงนึงแล้วเหมือนหนังอะผ่านไปช่วงนึงปั๊บตัดสลับไปที่แอบบี้ตัดสลับไปสมาเลยจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ไอชุมชนตรงนั้นนะครับโดนพวกซอมบี้บุกจังหวะนี้น่าจะเป็นจังหวะคนจากอาณานิคมตรงนั้นนั่นแหละครับในชุมชนตรงนั้นน่ะเขาออกไปช่วยโจเอลกันนี่ก็หนึ่งในสมาชิกเผ่าสกานะครับอันเนี้ยน่าจะเป็นเฉลยสกาซึ่งฝั่ง WLF เนี่ยตัวเนี้ยนะครับก็คือไอแซคเขาเป็นผู้นำฝั่ง WLF นะครับแล้วก็น่าจะเป็นซีนที่จับเฉลยสกาได้แล้วก็กำลังซ้อมกำลังอะไรเงี้ยที่เหลือก็คือซีนแอคชั่นนะครับอย่างดุเดือดเลือดพล่านแล้วก็น้ำตาของโจเอลโอ้โหจบท้ายตัวอย่างด้วยบรรยากาศที่โจเอลสอนเอลลี่เล่นกีตาร์เฮียซีนนี่แสงสวยมากสวยจริงๆนะครับแล้วก็พูดได้เลยนะมาทรงแบบเนี้ยไอสัตว์เตรียมตัวเลยทั้งแฟนเกมและไม่ใช่แฟนเกมครับเตรียมตัวได้เลยนะครับตอนในอดีตนะครับผมพูดกับเขาพูดเอาไว้ประมาณว่าซีซั่น2เนี่ยจะยังคงตามรอยของเกมบางส่วนนะครับแต่เขาจะเริ่มให้มันไม่เหมือนละฉีกออกไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาอยากจะให้มันมีเรื่องราวที่ดำเนินยาวออกไปกว่าในตัวเกมแต่เท่าที่ผมดูเนี่ยก็คืออู้อ้างอิงเรื่องราวจากในเกมภาค2เยอะอยู่เหมือนกันครับเยอะอยู่นะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยดราม่าภาค1มีเท่าไหร่ภาค2คูณเลยครับจริงๆใครรู้สึกยังไงบ้างกับตัวอย่าง The Last of Us Season 2นะครับนี่ถือเป็นตัวอย่างเต็มตัวอย่างแรกนะครับก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างนะครับแชร์กันนะครับแล้วก็ยังไงซะอย่าลืมนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ครบทับใจหรือที่จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูตัวเองแล้วคุณจะรู้ภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ